ลองแกะดูสิคืออะไรวะแอนตี้โมแพ็กกันเชื้อราเปล่าวะแล้วกูแกะมาทำไมเนี่ยนั่นแหละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมต้องถึงกับต้องทำคลิปแยกนะครับเพราะรู้สึกว่าเออมันดีมันควรจะเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังต่อก็คือผมเพิ่งสั่งสินค้าคาเมลมานะครับหลายชิ้นอยู่แล้วทุกชิ้นก็ค่อนข้างดีมีความน่าประทับใจอยู่นะครับรองเท้าผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันคือมันไม่ใช่รายการรีวิวหรืออะไรมันเป็นการเล่าอ่ะคือรองเท้าเนี่ยครับผมในกล่องนะครับในกล่องเขาจะให้มาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับก็คืออันนี้นะครับ Anti Mo Pack ลองแกะดูสิคืออะไรวะ Anti Mo Pack กันเชื้อราเปล่าวะแล้วกูแกะมาทำไมเนี่ยนี่มันสารเคมีห้ามกินแต่กูแกะแล้วแกะแล้วต้องไปล้างมือนะครับทุกคนน่าจะเป็นสารกันเชื้อรานะครับไม่มีกลิ่นนะกูไปดมทำไมวะเนี่ยสารกันเชื้อราครับ1แล้วก็มีสารดูดความชื้นธรรมดานะครับที่เขาก็แถมกันมาให้อยู่แล้วให้มา2ถุงนะฮะ2ข้างรองเท้า2ข้างนะครับสำหรับรองเท้าบูทอันนี้อันนั้นก็มีนะรองเท้ากล่องเล็กนะครับก็มีแถมมาให้เหมือนกันนะครับมีถุงมาให้ด้วยแล้วก็มีการส่งมาผมว่าคุณภาพมันโอเคนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วยี่ห้อคาเมล600นะคู่นี้เดี๋ยวต้องลองไปใส่กันไม่สบายหรือเปล่าแต่โดยรวมถือว่าผมชอบผมชอบเลยเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันส่วนเสื้อเนี่ยผมค่อนข้างไม่ค่อยชอบแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเสื้อมันเดี๋ยวผมต้องลองใส่ดูก่อนนะเสื้อมันก็ชิวๆนะครับใส่สบายๆอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมมากแต่ก็หารคู่มาอารมณ์หารคู่นี่กางเกงเขาใส่ถุงซิปล็อกมาให้นะครับแพ็กเกจเขาดีนะอันนี้เป็นกางเกงแบบ1956เลยกางเกงแบบกันละอองน้ำได้นิดนึงนะครับกันน้ำสาดเบาๆผมจะใส่ไปเดินป่าแหละแต่ว่าอันนี้ผมสั่งไซส์อะไรมาเนี่ยมันดูสั้นๆนะไซส์ S ตายละไซส์ S จริงๆด้วยนะฮะมันจะเติร์ดๆนิดนึงป่ะผมเดานี่ครับก็มีเทคโนโลยีบอกนะครับว่ามันกันน้ำระบายอากาศนู่นนี่แต่แท็กก็ทำมาหรูหราเกินราคามากนะผมบอกตามตรงคือมันเป็นแบรนด์เหมือนเป็นแบรนด์ติดตลาดอะเป็นแบรนด์ตลาดที่ดีแต่ว่าในไทยมันไม่มีแล้วนะไม่มีช็อปไม่มีอะไรแต่มันก็ทำมาดีนะ Return to Nature ก็มีปกประกันใบนู่นนี่นั่นนะ690กว่าหยวนอันนี้ผมซื้อมา250เองขอลองใส่ดูก่อนก็เป็นเสื้อกางเกงนะครับมันก็พอดีนะมันก็พอดีเติร์ดๆนิดนึงซึ่งกางเกงผมชอบเติร์ดๆอยู่แล้วนะเติร์ดนิดนึงแล้วก็นี่ก็เป็นเสื้อเขาแต่เสื้อผมไม่ชอบที่มันเวลามันยืดนะครับมันจะมีตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ผมก็รู้ว่ายี่ห้ออื่นเขาจะทำยังไงกันนะมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละเนาะอ่ะมาดูในกล่องเพิ่มนะครับมันมีการ์ดใบหนึ่งมาให้ด้วยนะครับเป็นการ์ดพลาสติกนะครับก็ทำมาแบบดูพรีเมียมนะฮะดูพรีเมียมแล้วก็บอกระยะเวลาประกันหรือวันผลิตก็ไม่รู้เนี่ยดูอายไม่ออกเลยมันทำมาดูพรีเมียมเกินราคานะครับเนี่ยครับเขามีการแปะเศษหนังประทับตายี่ห้อเขาแปะอยู่ข้างๆคือคล้องมากับรองเท้าเหมือนแบบแบรนด์ยี่ห้อแพงๆเลยนะครับเขาก็พยายามทำให้ experience ของลูกค้าได้เหมือนยี่ห้อแบบ mid end เช่นพวก Timberland มีป่ะวะไม่แน่ใจนะครับไอ้แบบเนี้ยฮะก็กล่องก็เข้มแข็งแน่นหนาดีนะครับโดยรวมก็ประทับใจนะชอบมันก็คุ้มอยู่นะมันก็ดีนะกล่องรองเท้าข้างๆนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบอกไซส์บอกรุ่นบอกวันผลิตรุ่นนี้เซตการผลิตกระเป๋าก็มีดีเทลค่อนข้างครบถ้วนนะครับอันนี้ผมชอบครับมันเป็นสายสะพายบ่าครับในเวลาเราสะพายใช่ไหมมันก็จะต้องติดสายนี้นะครับเข้าไปกับอันนี้นะถือว่าเป็นสายคาดอกครับทีนี้อันเนี้ยมันมีฟังก์ชันในการเป็นนกหวีดได้นะครับสังเกตว่ามันจะมีเหมือนเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมันเป็นนกหวีดครับเนี่ยเป่าได้นะนะฮะก็เผื่อเป็นนกหวีดฉุกเฉินเผื่อหลงป่าหาคนเข้าไม่ได้นะครับหาคนช่วยก็เป่าซะแต่นี่มีรอยนิดนึงนะครับเป็นเหมือนรอยสีสักอย่างก็ช่างมันครับไม่เป็นไรมีฟังก์ชันอ่ะผมว่ามันก็มีฟังก์ชันครบอยู่นี่มีกระเป๋าข้างๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปเดินป่าก็เดี๋ยวใช้จริงให้ดูดีกว่าคือค่อนข้างประทับใจกับเซตที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับคือซื้อทั้งเซตอะเซตเดินป่าทั้งเซตแล้วก็มีรองเท้าไอ้คู่นั้นนะฮะคู่นี้ก็พร้อมลุยละอันนี้ก็เอามาใส่เดินบนเขานะครับชิวๆเดินบนทางลาดทางราบนะก็สรุปราคานะครับทั้งมวลเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับคาเมลสินค้าคาเมลที่ผมสั่งมาทั้งหมดนะครับ
ก็จะแยกเป็นกระเป๋า900แล้วก็มีไอ้ไม้เท้านะครับอยู่ตรงนู้นนะครับไม่ได้หยิบมา200นะครับรองเท้าเดินป่านะครับ1,400นิดๆรองเท้าแตะรองเท้าแตะแบบรัสนะครับ600นะครับเสื้อ150 2ตัวนะครับเสื้อ150 2ตัวแล้วก็มีกางเกง250ตัวหนึ่งนะครับครบแล้วมั้งประมาณนั้นก็เป็นสินค้าแบรนด์หนึ่งที่ราคาถูกทั้งหมดที่ผมซื้อเนี่ย 3,100 บาทเองอ่ะ 3,100 บาทเอาจริงกระเป๋ายังไม่ได้เลยกระเป๋าบางยี่ห้อแพงก็พันกว่านะครับเอ้ย 5,6,000 7,000 ก็มีนะครับรองเท้าแพงก็ 5,6,000 7,000 นะครับคือการเดินป่าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เงินเยอะนะครับอุปกรณ์มันราคาสูงนะครับแต่ว่าแบรนด์นี้ผมว่าใช้ได้แต่เดี๋ยวลองไปเดินจริงก่อนนะครับว่ามันจะทนไหมหรือมันจะสบายไหมแต่ถามว่าถ้าเทียบจากราคานะมันก็คงไม่คอมฟอร์ตเท่ากับแบรนด์ดีๆหรือว่าแบรนด์ที่มีแพงๆที่คนใช้กันเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์เรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบรนด์อะไรจริงๆก็เจอใน Shopee อ่ะก็เป็นแบรนด์จีนอ่ะเป็นแบรนด์จีนระดับกลางๆผมว่าแต่ก็ทำของแล้วมีคุณภาพค่อนข้างโอเคแล้วนี่มีนี่ด้วยนะครับแบบเป็นสตรัปเอาไว้หนีบอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นสายน้ำหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจฟังก์ชันมันเยอะจนผมไม่รู้ว่าทำให้ทำอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คุกกี้กับวงการกระเป๋าแล้วก็พวกคนเดินป่านะโอเควันนี้ผมมีเท่านี้แหละมาแชร์ว่าประสบเป็นความรู้สึกที่ดีหลังจากเปิดกล่องแต่ใช้งานจริงๆก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะครับไปละ